กติแล้วเวลาเราจะขนส่งของอะไรนะคะกระบวนการของโลจิสติกโปรเซสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะตอนนี้มีความคิดอะไรที่เราจะต้องดูกันต่อบ้างสำหรับอุปสรรคสำหรับปัญหาของโลจิสติกบ้านเราติดตามได้จาก Inside Out ค่ะLogisticsคือระบบการจัดการส่งสินค้าข้อมูลทรัพยากรอย่างอื่นทุกอย่างที่มีการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้าโลจิสติกเกี่ยวข้องกับการผสมผสานของข้อมูลการขนส่งการบริหารวัสดุคงคลังการจัดการวัตถุดิบการบรรจุหีบห่อโลจิสติกเป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่สรุปง่ายๆก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมดเป้าหมายของโลจิสติกส์นั้นเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาในการขนส่งลดปัญหาต่างๆทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดโลจิสติกส์ก็คือกิจกรรมนะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายจัดเก็บกระจายสินค้าบริการนะจากแหล่งที่มีความต้องการที่จะส่งไปสู่แหล่งที่ต้องการจะรับในเวลาเงื่อนไขที่กำหนดจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแข่งขันได้ใช่ไหมนั้นไอ้คำว่าเคลื่อนย้ายคราวนี้ถ้าถึงหมายว่าเคลื่อนย้ายอะไรเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารทำไมต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารเวลาเธอจะเอาของชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งไปที่หนึ่งมันต้องบอกว่าสินค้านั้นคืออะไรไปให้ใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเวลาใดเห็นไหมมันมีข้อมูลที่จะต้องส่งนำไปก่อนเห็นไหมนั้นไอ้ข้อมูลเนี่ยมันจึงต้องมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลไปถึงผู้ที่จะส่งกับผู้ที่จะรับแล้วปัจจุบันเนี้ยมันซับซ้อนเห็นไหมผมรู้ว่าไอ้เคลื่อนย้ายข้อมูลเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของโลจิสติกนะข่าวสารเพราะไม่มีข่าวสารของมันไปไม่ได้เคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยสินค้ามันเคลื่อนย้ายด้วยแบบไหนใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกับอะไรไอ้เคลื่อนย้ายของไปทางบกไปทางไหนนะถนนรถไฟต้นทุนโลจิสติกหลักๆเนี่ยมี3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องขนส่งขนส่งเนี่ยเป็นต้นทุนใหญ่ของโลจิสติกส์น่าจะอยู่ในสัก 45-50% กับครึ่งหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ต้นอันที่2ที่หนักๆ ก็คือเรื่องของต้นทุน inventory cost ต้นทุนกระคลังไอ้ต้นทุนเรื่องการเก็บรักษาคุณจะเก็บของได้คุณต้องมีคลังสินค้าใหญ่ๆเดี๋ยวนี้คลังสินค้าคุณสร้างก็ต้องมีที่ต้องมีอุปกรณ์มีโฟกลิฟมีคนมีบริหารการจัดมีคอมพิวเตอร์ต้นทุนคลังเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 45% ประมาณนี้นั่นที่เหลืออีกประมาณสัก 10% นิดๆเนี่ยนะก็จะเป็นแค่ต้นทุนการบริหารจัดการรวมประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างพร้อมแต่การพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งบางรูปแบบนั้นยังเป็นไปอย่างจำกัดอย่างเช่นระบบการขนส่งทางรางซึ่งยังมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งทางถนนส่วนการขนส่งทางทะเลก็ยังคงขาดท่าเรือน้ำลึกโดยท่าเรือแหลมฉบังที่มีศักยภาพรองรับความต้องการได้อย่างจำกัดและยังต้องเผชิญกับความแออัดของการขนส่งแบบอื่นๆที่เชื่อมกับท่าเรือเช่นทางถนนทำให้ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นในการขนส่งซึ่งแต่ละประเภทขนส่งนั้นโลจิสติกส์ก็จะมีต้นทุนที่แตกต่างกันตามแต่สถานการณ์ของโลกด้วยน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนขนส่งประมาณ 30% ของต้นทุนขนส่งมันยังมีเรื่องยางเรื่องแบตเตอรี่เรื่องคนขับเรื่องค่าเสื่อมรถอะไรเนี่ยน้ำมันจะเป็น 30% ของรถบรรทุกธุรกิจเนี้ยมันบอกถ้าการแข่งขันเนี่ย
มันรุนแรงไหมก็รุนแรงแต่เป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนธุรกิจอื่นมันเป็นธุรกิจเซอร์วิสมันมีซอฟต์แวร์เยอะซอฟต์แวร์คืออะไรมันคือเรื่องการจัดการมันมีเรื่องของคนเข้ามาเยอะเกี่ยวข้องกับคนเยอะเพราะฉะนั้นไอ้บริษัทใหญ่ๆเองเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณลงทุนรถคุณลงทุนเรือลงทุนเครื่องบินได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีนะในกอในขอมาขับรถบรรทุกนะในงอในจอมาเข็นรถมายกของแบกของไอ้คือมันเป็นธุรกิจที่ซอฟต์แวร์มันเยอะมันเป็นธุรกิจที่ความรู้สึกของคนพอใจไม่พอใจตามอารมณ์มันมีสิ่งที่มีเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยแล้วสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆหรือต่างชาติสู้เราไม่ได้คือเขาทำงานบน official hour เขาทำงานบนเวลาทำงานบนเวลาวันหยุดวันทำงานแต่พวกต่างอย่างกลางๆเนี่ยมันมีความคุ้นเคยกับลูกจ้างพนักงานของเขาทำงานได้24ชั่วโมงนะมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันในยุค 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆหากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการแล้วมีความต้องการของดีมานด์และซัพพลายการพัฒนาในยุคโลจิสติกส์ 4.0 จะช่วยให้ช่องว่างห่วงโซ่อุปทานสั้นลงผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นการพัฒนาประสิทธิภาพระหว่างห่วงโซ่อุปทานสูงขึ้นแต่จะอยู่รอดได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการไทยรวมถึงการวางแผนรองรับจากภาครัฐเพื่อให้วงการโลจิสติกส์ไทยมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในยุคแห่งการแข่งขันสูงในปัจจุบันรัฐเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดเรื่องมองเอกชนเป็นผู้ร้ายใช่ไหมให้มาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนใช่ไหมแล้วก็ลดบทบาทกำกับตรวจสอบดูแลเนี่ยคือตอนนี้รัฐมาทำนี้นะแล้วก็กฎหมายที่มันไม่ได้เป็นส่งเสริมหรือสนับสนุนเนี่ยก็ปรับแก้ได้ไหมเพราะพ.ศ.นี้กับเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยมันต่างกันผมคิดว่าถ้ารัฐบาลทำแก้ไขตรงเนี้ยนะแล้วก็ระเบียบต่างๆบางทีคุณไปเขียนละเอียดมากมันก็ไปเอื้อให้เกิดช่องว่างมันก็เกิดการมีอะไรบนโต๊ะใต้โต๊ะอะไรกันพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราแก้อะไรพวกนี้ให้มันเราจะไป 4.0 แล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องอำนวยความสะดวกของภาครัฐท่านเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทชมหน้าของโลจิสติกไทยนะคะที่อาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปบ้างในช่วงปี2ปีผ่านมานี้ที่สำคัญก็คือว่าราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามประเทศไทยที่กำลังจะเดินเข้าไปสู่นวัตกรรม 4.0 คงจำเป็นต้องปรับอะไรอีกมากในอนาคตค่ะ